สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในสปรูซิริโอนะครับผมสปรูซิริโอนะครับพูดถึงเราที่เป็นชายคนหนึ่งที่ออกไปตัดไม้กลางป่าและเรื่องราวแปลกๆก็เริ่มต้นขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกมผีไหมแต่มีกลิ่นอายความฮอร์เรอร์อยู่นะครับเราคือชายคนนี้ที่มาพร้อมกับกาน้ำนะครับผมแล้วก็ลากอันนี้นะครับเพื่อไปตัดไม้กลางป่าเกมภาพมันจะดูมีความ PS1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับภาพเก่าๆนะครับกราฟิกต่ำๆแต่จริงๆแล้วมันคือเสน่ห์นะครับของยุคนั้นนะครับอยู่ที่ว่าแล้วผมจะไปตัดไม้ตรงไหนดีนะเสียงไรวะเริ่มหนาวต้องทำไงอ่ะต้องดื่มชาเพื่ออุ่นอ๋อต้องนี้ใช่ไหมแล้วคือยังไงอ่ะกดดื่มยังไงอ่ะอ๋อกด E จีบอ๋อมีชาร้อนอยู่มีทั้งหมด4ลิตรถ้าเริ่มหนาวก็ต้องไปต่อแล้วผมตัดไม้ตรงไหนอ่ะดื่มชาชมบรรยากาศชิลๆไปนะครับว่าตรงนี้เหมือนจะเจอทะเลสาบแฮะเป็นน้ำแข็งปะน่าจะน้ำแข็งน้ำแข็งแหละครับไปได้แต่เสียงเหมือนจะแตกได้ทุกเมื่อเลยว่ะเอ๊ะข้างหน้าทางตันปะครับเหมือนไปต่อไม่ได้เลยต้องไปไหนอ่ะพี่หลงแท้จริงต้นนี้ป่ะต้นนี้มันดูโดดเด่นจากเพื่อนฝูงครับอ๋อนี่ไงนี่มันต้นไม้ในตำนานหรือเปล่าครับไม่ใช่ตัดแล้วผีนางไม้เอามาหักคอต้นสปรูซใช่ไหมครับคือต้นอะไรอะครับไม่รู้จักโอ้ต้นไม้ปีศาจกลับบ้านแล้วกันนะครับตัดไปแล้วหนึ่งต้นเริ่มมืดแล้วต้องกลับบ้านบรรยากาศเปลี่ยนแล้วครับว้าวจะมีตัวอะไรมาหักคอฉันไหมนะรู้สึกกลัวจังเลยโอ้ต้นไม้มีตาสีแดงด้วยสวัสดีครับพี่ชายฉันเข้ามาในตัวต้นไม้ของพี่ชายแล้วนะไม่เอาดีกว่าครับมันจะเสื่อมเกินไปอุ้ยหนาวฉันต้องขอจิบชาของฉันก่อนเป็นแบบนี้โจกชิลเหลือเกินบรรยากาศดีนะครับไม่มีคอนเทนต์แล้วเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรดีฟ้าสวยนะครับใช่ครับไม่เห็นดาวสักดวงขอบคุณครับปลาเหรอปลามาจากไหนอะเฮ้เกี่ยวเหรอทำไมมีปลาด้วยอะปลาอะไรอะนี่มันป่าไม่ใช่หรอไอปลาเนี่ยเป็นปลาน้ำลึกไม่ใช่เหรอครับที่มีแสงไฟที่หัวครับแล้วคอยล่อให้เหยื่อเดินเข้าไปหาไอตอนขามาไม่ได้โล่งแบบนี้นี่นาเว้ยอย่านะ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 ไม่เอาปลานะไม่เอาปลาตัวใหญ่นะไม่เอาปลาตัวใหญ่ฉันไม่ชอบไรวะ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 ปลาตัวใหญ่ป่ะถ้าปลาอย่าไม่คิดตัวใหญ่ๆที่ผมกรี๊ดเลยนะนี่คืออะไรทำไมทางมันลาดๆแต่มันเริ่มโล่งไปหรือเปล่านะลมแรง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 ไม่นะไม่นะชาของฉันดื่มเอาอีกนิดนึงดื่มยังไหวอยู่ครับไปต่อพายุหิมะมาแรงเกินไปต้องหาเชลเตอร์เพื่อหลบเชลเตอร์เพื่อหลบเหรอเชลเตอร์อยู่ไหนอ่ะเติมตามแรงลมไปเรื่อยๆน่าจะได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะเบาลงนะครับนี่มันถ้ำถ้ำไหนวะถ้ำไหนอะมีถ้ำด้วยเหรอไหนวะถ้ำไหนวะถ้ำไหนวะถ้ำถ้ำอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ถ้ำ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 อยู่นี่ตามมา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 รถฉันหรืออยู่ในถ้ำด้วยอะโคตรหลอนน่ากลัวเกินที่แคบอีกแล้วจ้าไม่ชอบเลยโหเสียงเอ็กโคด้วยฮัลโหลไม่มีใครนะครับแต่อย่างดีนะครับถ้ำที่ไม่มีรูนะครับถือว่าใช้ได้แต่ถ้ำที่มีรูเยอะจำไว้เสมอนะครับทุกคนแสงสีเขียวคือมันล่อเราไม้ไปกูไม้ไปผมรู้แล้วว่าแสงสีเขียวมันจะอยู่บนหัวของไอ้ตัวนั้นเพราะฉะนั้นผมจะไปทางที่ไม่มีแสงครับผมเชื่อมั่นในตัวเองมากๆครับไอ้คันจมูกน่ากลัวจริงสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมโอ้เจอสะพานนะฮะโอ้มีโซ่ด้วยจะมีปลายักษ์ไหมอ่ะผมไม่ชอบปลายักษ์อ่ะอุ้ย
เห็นเป็นตัวเลยเชยน่ากลัวเกินไม่ชอบ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 ผมไม่ชอบอะไรแบบนี้มากเลยครับพวกปลาตัวใหญ่ใหญ่อะหน้าตาบเนี่ยยิ่งฟันคมคมผมไม่ชอบเลยปลาพวกเนี้ยที่แน่ครับเป็นสถานที่โบราณสักอย่างพัซเซิลเหรอใส่ตุ่มเหรียญแล้วครับเจตันคืออะไรอะครับเอ๊ะมาผิดทางเหรอแสดงว่าต้องไปทางสีเขียวก่อนเหรอครับต้องย้อนกลับไปตรงโน้นเลยเหรอนี่ไงแสงสีเขียว It's a trap ดูก็รู้ว่ากับดักอ่ะนี่เผลอๆนี่เป็นปากมันเข้าไปถึงกระเพาะแล้วเนี่ยฮัลโหลนั่นอะไรต้นไม้เหรออ๋อเหรียญไงเจตันโอ้ต้นไม้ที่งอกมามอบให้เหรอดีจัง thank you นะอ๋อแสดงว่าใช้ในการเปิดทางทั้ง3ทางหรือเปิดทีละทางโอ้มาก่อนก็จบแล้วใส่เข้าไปไม่ใช่เปิดมาปลาตัวใหญ่มางับหัวนะโอเคดูมีอะไรกว่าที่คิดไว้นะครับเกมนี้สุดทางเหมือนจะมีเรื่องแสงประเจตันอีกอันเหรอครับนั่นมันคือดึงปุ๊บมันจะงับไหมอ่ะผมดึงเฉียงๆแล้วกันนะครับในระยะที่ปลอดภัยไปเดี๋ยวมันวิ่งตามมันวิ่งตามมันวิ่งตามโอเคต่อไปเอาทางนี้ก็ได้ครับใส่เข้าไปเหรียญปลาเหรอโอเคตามมาเรื่อยๆนะจ๊ะต้นไม้หรือจริงเราไม่ใช่ชาวบ้านครับเราเป็นคนที่มีภารกิจของต้นไม้สักอย่างนะครับผมเอาต้นไม้มาถวายมั่งชิดซ้ายเลยครับชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายรอบนี้เป็นตัวอะไรเป็นท่อธรรมดาไม่ใช่ครับไส้เดือนมีหนามนี่อันสุดท้ายเหรียญแซนเวิร์มนะครับเหรียญหนอนทรายทางมันดูใหญ่แปลกๆนะทำไมฉันไม่เอาเหรียญมาใส่ฝั่งนี้ก่อนนะจะได้มาสำรวจก่อนพอมาสำรวจอันสุดท้ายรู้สึกแปลกๆจังเลยยังอยู่ใช่ไหมต้นไม้โล่งๆเลยเหรอนี่ผาตัดไหมเนี่ยมีพื้นไหมมีพื้นอยู่นะอุ้ยห้องโล่งๆเหรอเห็นเหมือนเงาสักอย่างตรงปลายทางน่ะมองไม่ออกว่าคืออะไรจริงๆนะจิตปรุงแต่งไม่ใช่เรื่องดีนะครับหากำแพงครับจะได้ถือว่าปลอดภัยนะครับในฝั่งหนึ่งครับฝั่งขวาปลอดภัยแซนเวิร์มมาแล้วเชื่อเอ้ยชิดขวา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 ไม่เอาไม่เล่นด้วยไม่เล่นตัวพวกนี้ผมก็ไม่ชอบโยดโยดกูกอดนะเว้ยกูกอดนะตัวมันใหญ่ขึ้นเปล่าไม่ใช่ผีผมกลัวหมดนะครับสัตว์ประหลาดอะไรกลัวหมดอ่ะอย่าเฮ้ยตัวมันใหญ่ขึ้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 นถ้าแซนเบิร์มมาแล้วต่อไปก็ต้องปลายักษ์กันสิวิแสงเขียวแสงเขียวฉันเชื่อถือได้ใช่ไหมฉันเชื่อถือได้ใช่ไหมแสงเขียวเย้ยน่ากลัวจริงอย่าทำผมนะรูแซนเวิร์มใช่ไหมรูแซนเวิร์มใช่ไหมมันกำลังไหลเข้ามาใช่ไหมมันกำลังไหลเข้ามาใช่ไหมกูว่าแล้วกูว่ารูมันกลมๆกูว่าแล้วจริงด้วย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 ยายได้ใช่ไหมออกมาแล้วไม่ได้แดกกูหรอกทุยโอ้บ้านนี่นะถึงบ้านแล้วครับผมไม่ผ่านน้ำผมไม่ผ่านน้ำบอกให้รู้ไว้ก่อนผมไม่ผ่านน้ำถึงแล้วกระท่อมน้อยของฉันกระท่อมน้อยคอยรักโฮมสวีทโฮมอะไรเนี่ยกาโลหะ8ลิตรโอเคมีถุงเท้าคริสต์มาสมีไฟอยู่ตรงนี้มีลากเลื่อนมีนั่นของเล่นคริสต์มาสเหรอไว้ไหนอ่ะเอามาแขวนใช่ป่ะเหมือนคำว่าเดโคเรตเหรอนี่ก็เดโคเรตแต่ทรีอ๋อเราตัดต้นไม้มาเพื่อทำต้นคริสต์มาสเหรอก็ไม่ได้แย่สินะแล้วก็ดื่มตัดต้นไม้เพื่อทำต้นคริสต์มาสเออใช่ครับต้นนี้คือต้นคริสต์มาสต้นสวนฝรั่งใช่ไหมครับไม่แน่ใจ
ค่จะทำฉลองต้นคริสต์มาสมันต้องขนาดนี้เลยแล้วคือไงอ่ะโอ้ไม่กลัวไม่สนด้วยครับต้นไม้โกรธก็ไม่สนเท่ดีครับเท่ดีครับชอบแล้วหนอนยักษ์กับปลายักษ์คืออะไรอ่ะไม่บอกไม่มีความหมายไม่ยึดโยงแค่น่ากลัวเฉยๆใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ครับถือว่าน่ากลัวเลยแหละมันไม่ใช่ผีครับผมเลยกลัวโอเคครับทุกคนและนี่คือสปูสเตอริโอเกมคนตัดไม้คนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันงอกไปหาปลายักษ์กับหนอนยักษ์ได้ยังไงไม่มีคำอธิบายรู้แค่ว่าตัดปุ๊บป่าโกรธปั๊บโดนป่าลงโทษแต่เขาก็ซาเวจนะครับกลับมาที่กระท่อมแล้วไม่สนใจใครถือว่าเป็นเกมฮอร์เรอร์สั้นๆที่ก็ค่อนข้างแหวกแนวครับไม่ใช่ผีไม่ใช่โดนเทพเจ้าป่าไม้ลงโทษแต่กลายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วก็กลายเป็นคล้ายๆกับสุสานโบราณอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ถือว่าเท่ดีครับขอบคุณทุกคนมากๆครับรับชมกันจนจบนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า